ฟสซัมเมอร์คูลแลนต์กันหม้อน้ำเดือดกันสนิมกันหม้อน้ำรั่วผมจะชวนท่านผู้ชมมาคิดต่อว่าปริมาณของน้ำที่ขับต่อแต่ละวันนี้นะครับเราไม่รู้ตัวนะที่เราหายใจอยู่เนี่ยเอาน้ำออกไปด้วยมันใช่เป็นไอลองหายใจออกสิครับลมหายใจเนี่ยเอาน้ำออกไปด้วยและคนส่วนใหญ่ลืมหายใจเข้าแล้วก็ลืมดื่มน้ำพอลืมดื่มน้ำหายใจค่อยๆออกไปเสียน้ำไปด้วยเสียเหงื่อแต่บางคนอยู่ห้องแอร์มากก็ไม่รู้ตัวแล้วครับแต่เฉพาะลมหายใจและเหงื่อเนี่ยวันหนึ่งนะครับ600ถึง 1,044 ค่ะ600 ml ถึง1ลิตรเนี่ยนะครับมันเท่ากับน้ำอย่างเงี้ย1ขวดนะครับ600 ml ก็แปลว่าถ้าเราตื่นเช้ามาเนี่ยใน24ชั่วโมงเนี่ยเราหายใจไปแล้ว12ชั่วโมงตื่นเช้ามาอย่างน้อยต้องดื่มน้ำแล้วครับจริงไหมครับไม่นับว่าโอเคบางคนไม่ได้เปิดห้องแอร์ด้วยเสียงเหงื่ออีกต่างหากลมหายใจดังนั้นตอนเช้าเนี่ยเซลล์ขาดน้ำแน่ยิ่งปัสสาวะตอนเช้าด้วยใครๆตื่นมาปัสสาวะตอนเช้าเสียทางลมหายใจอุจจาระเท่าไหร่ครับ200 ml ไม่มากเพราะส่วนใหญ่เป็นกากปัสสาวะ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งต่อวันแต่ปัสสาวะครั้งหนึ่งเท่าไหร่ครับแต่ละครั้งอาจจะ200 ml 240ถึง544เป็นได้นะครับแต่แปลว่าตอนเช้ามาเนี่ยพอเราตื่นนอนเนี่ยไปแล้วครับลมหายใจตอนนอนแล้วหายใจตอนนอนเนี่ยลึกกว่าตอนตื่นนะครับมันออกมากกว่าตอนตื่นไม่นับการวิ่งออกกำลังกายนะครับเหงื่อไปแล้วอุจจาระ200 ml ปัสสาวะลิตรถึงลิตรครึ่งนี่คือกิจกรรมตอนเช้าใช่ไหมครับที่ไปแล้วสมมุติว่าในวันหนึ่ง 1,000 ml ครึ่งวันที่เรานอนก็600 cc แล้วหรือ ml นี่นะครับปัสสาวะตื่นเช้ามาไปแล้ว500ถึง 1,000 500แล้วกันนะครับ500ถึง600แปลว่าตื่นเช้ามาเนี่ยควรต้องดื่มน้ำอย่างน้อยถ้าขนาดนี้ต้อง2ขวดถูกไหมครับ2ขวดถึงจะเริ่มรู้สึกว่าใกล้เคียงพอดีกับการสูญเสียน้ำในตอนเช้าทีนี้คนก็สงสัยบอกว่าให้ผมเดี๋ยวให้ดื่มเอนไซม์เดี๋ยวดื่มน้ำมะพร้าวดื่มนะดื่มหมดครับเพียงแต่ว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยเริ่มต้นจากน้ำมะพร้าวก่อนแต่น้ำด่างไม่ใช่อาหารไม่เป็นไรครับแต่ดื่มตามได้พอดื่มตามได้ก็จะเริ่มขับถ่ายจะพอดีเลยนะครับอาจจะเว้นสัก15นาทีก่อนขับถ่ายก็ดื่มน้ำไปนิดหนึ่งนะครับน้ำเราก็จะดื่มตอนเช้าเป็นปัจจัยหลักเพราะว่าระหว่างวันเรากินอาหารนะครับคุณธิกรกินผลไม้กินผักกินซุปกินน้ำดื่มน้ำอัดลมบางคนดื่มน้ำอัดลมทุกคนดื่มน้ำอยู่แล้วในตอนกลางวันแต่กลางคืนเนี่ยไม่ได้ดื่มน้ำเลยมีแต่การสูญเสียด้านเดียวแล้วแถมตื่นเช้านอกจากเสียทางลมหายใจเหงื่อตอนเช้าปัสสาวะอุจจาระด้วยดังนั้นตอนเช้าต้องดื่มน้ำ อย่างน้อยก็ซัดไปก่อนน้อยสุดนะครับ1ขวดหรือมากกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมหรือมากกว่านี้ก็ควรจะ2ขวดแต่ต้องไม่เกินพอดีต้องไม่ล้นเกินตามความรู้สึกของร่างกายถ้าเขาเรียกว่าแค่ดื่มน้ำโอ้วันนี้ฉันจะต้องทำสักลิตรครึ่งวันนี้อาจจะดื่มสักขวดครึ่งก่อนก็ได้นี่นะครับ600ถึง800เนี่ยเราไปก่อนครึ่งนึงนะครับดังนั้นบางคนก็ดื่มไปเลย2ลิตรตอนเช้ามีนะครับบางคนดื่มมีค่ะบางคนดื่มเยอะมากผมบอกว่าเกินไปเราเฉลี่ยระหว่างวันดีกว่าดีต่อสุขภาพด้วยครับเพราะว่าถ้าเราดื่มเกินพอดีก็ขับทางปัสสาวะไม่ได้เอาไปใช้ในจังหวะที่ต้องการใช้เราแบ่งส่วนการดื่มดีที่สุด
อนเช้าอย่างน้อย1ขวดนะครับ1ถึงขวดครึ่งหรือถึง2ขวดถ้าบางคนขาดแคลนมากเพราะเหงื่อไหลออกมากอุจจาระเยอะถ่ายท้องเยอะปัสสาวะเยอะก็ดื่มไปถึง2ขวดตามนี้นะครับค่ะนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะดูแลสุขภาพแบบง่ายๆมากเลยง่ายที่สุดเลยใช่ค่ะแต่ว่าน้ำยังไม่กระอืดพะอมอะไรเหมือนอยู่กับเราทุกวันแต่ไม่รู้สึกถ้าดื่มน้ำที่โมเลกุลมันมีความไม่ละเอียดเนี่ยนะครับจำนวนคลัสเตอร์มันหยาบนี่นะครับมันจะรู้สึกไม่ค่อยดูดซึมเร็วอ่ะหมายความว่ายังไงหมายถึงว่าดื่มไปแล้วเนี่ยถ้าขยับตัวมันดังโครกคลากโครกคลากแต่เป็นนะครับเป็นไหมหมายถึงว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนอกจากน้ำนี่แล้วคะแต่ว่าถ้าดื่มน้ำด่างที่โมเลกุลละเอียดอย่างเช่นน้ำด่างจากเครื่องหรือน้ำด่างนี้นะครับมันจะแยกสายฉีกโมเลกุลของน้ำออกเป็นสองด้านแล้วปรากฏว่าการดื่มเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะดูดซึมเนียนมากมันจะไม่โคลกคลากโคลกคลากในกระเพาะระหว่างการเคลื่อนตัวอันนี้คือเทคนิคการดื่มน้ำมันเบาใช่มันเบาแล้วคนที่มีอาการแพ้จามอยู่บ่อยนี่นะครับดื่มน้ำอุณหภูมิปกติไม่ดื่มน้ำเย็นให้ระบบไหลเวียนดีหรือดื่มน้ำอุ่นได้ตอนเช้าก็ยิ่งดีก็คือน้ำด่างผสมแล้วเติมน้ำร้อนไปนิดนึงพออุ่นแล้วก็ดื่มยิ่งดื่มก่อนนอนและดื่มตอนเช้าได้ยิ่งดีนะครับถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องปัสสาวะตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการดื่มน้ำง่ายๆเพื่อสุขภาพว่าน้ำจำเป็นและตอนเช้าจำเป็นค่ะแต่ว่าที่อาจารย์ยกมาให้ดูเนี่ยทั้งลมหายใจเหงื่ออุจจาระปัสสาวะนี่คือตลอดทั้งวันนะคะทั้งวันเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเฉลี่ยในการดื่มน้ำเฉลี่ยการดื่มน้ำได้ปรับร่างกายจนหมายถึงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ต้องให้ไฮโปทาลามัสเป็นตัวบอกเราใช่ไหมคะไม่ต้องเพราะว่าถ้าเราดื่มก็ถ้าเราให้ถ้าไฮโปทาลามัสทำงานให้เรากระหายดื่มเนี่ยก็หมายความว่าเราขาดน้ำแล้วค่ะเมื่อขาดน้ำแล้วแปลว่าเรากำลังดื่มน้ำดึงน้ำจากเซลล์แน่ๆในช่วงเวลาตอนนั้นทำไมต้องรอให้ไฮโปทาลามัสทำงานเมื่อเราเกิดความเสียหายแล้วเปรียบเสมือนอย่างนี้ครับคุณนิกรขับรถไม่ค่อยได้ดูเครื่องใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยแต่ถ้าเราปล่อยให้น้ำแห้งที่หม้อน้ำเนี่ยผลเป็นยังไงครับร้อนควันขึ้นใช่เราก็บอกโอ้น้ำยังไม่หมดไม่ต้องเติมไว้น้ำหมดเมื่อไหร่เนี่ยค่อยเติมก็คือเมื่อเห็นควันขึ้นแล้วโอ้เราเติมถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับเครื่องเสียก็เหมือนกันครับร่างกายก็เหมือนกันถ้าร่างกายเริ่มดึงน้ำออกจากเซลล์เซลล์ก็เริ่มเสียหายดังนั้นวิธีการก็คือต้องดื่มน้ำก่อนไฮโปทาลามัสทำงานถ้าไฮโปทาลามัสทำงานแปลว่าขาดน้ำแล้วแต่ถ้าเราดื่มน้ำปริ่มไว้รู้ว่ากำหนดเป้าหนึ่งเนี่ยควรต้องดื่มน้ำให้พอเราก็ไม่ต้องให้ไฮโปทาลามัสทำงานก่อนถามว่าเท่าไหร่ครับอ่ะผมมีตัวอย่างนะครับอุจจาระ200ลมหายใจและเหงื่อ600ถึง 1,000 แปลว่าต่ำสุดคือ800ใช่ไหมครับปัสสาวะ 1,000 ถึง 1,500 แปลว่า 1,800ต่อวันต่ำสุดนะครับนี่ต่ำสุดนะครับถ้ามากสุดเท่าไหร่ครับ 2,700 เกือบ3ลิตรค่ะนี่คือการสูญเสียมากที่สุดถ้าท้องเสียก็อาจจะมากกว่านี้อีกหมายความว่าขั้นต่ำสุดวันหนึ่งควรดื่มเท่าไหร่ครับ3ขวดเนี่ยค่ะ3ขวดถูกต้องครับคุณธิกรหมายความว่าน้ำด่างต่อวันขั้นต่ำสุดถ้าจะดื่มน้ำด่างเพื่อความเป็นกรดด้วยนะครับควรดื่มอย่างน้อย3ขวดต่อวัน1 2 3 1,800 ml ถามว่าถ้า 1,800 ml ควรจะดื่มยังไงแบ่งดื่มสิครับค่ะตอนเช้าเสียน้ำมากหน่อยอาจจะเหลือสักขวดครึ่งหรือขวดหนึ่งถ้าเสียน้ำมากตอนเช้าอาจจะ2ขวดระหว่างวันก็ก่อนอาหารมื้อเช้าไปแล้วมื้อเช้าไม่ต้องแล้วถ้าดื่มน้ำมากขนาดนี้แล้วก็มื้อกลางวันมื้อเย็นถ้าจะดื่มให้ฉลาดเลยตื่นมาก่อนดื่ม1ขวดนี่ไปละ1ขวดดื่มแบบมีการวางแผนนะครับไปละ1ขวดดื่มขั้นตอนที่2ก่อนอาหารมื้อเที่ยง1ชั่วโมงดื่มอีก1ขวดค่ะก็จะเป็น 1,200 1,200 แล้วนะครับดื่มอันที่3ก็คือก่อนอาหารมื้อเย็นหรือก่อนนอนอีก1ขวดค่ะ
3ขวดพอดีถ้าเสียน้ำมากกว่านี้เป็นคนเหงื่อออกง่ายออกกำลังกายด้วยถ่ายท้องเยอะท้องเสียเป็นคนธาตุเบาดื่มน้ำอีกขวดนะครับอันนี้เราวางแบบพื้นฐานแบบต่ำสุดนะคะอันนี้คือไปคือต่ำสุดถ้ามากสุดไปเท่าไหร่ครับค่ะนี่ 2,700 2,700 2,700 เท่ากับกี่ขวดนี่600ใช่ไหมคะประมาณ4ขวดครึ่งถึง5ขวดก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ก็อีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยก็แปลว่าเราไม่ควรดื่มแค่วันละขวดเท่านี้ให้มากกว่านั้นให้มากกว่านั้นคืออันนี้เราให้แบบที่เรายังไม่ได้ไปนับรวมน้ำอื่นๆที่มาจากอาหารไม่รวมไม่รวมของหวานอะไรทั้งหลายก็แปลว่าเราก็ควรจะดื่มน้ำนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกายซึ่งจริงๆเนี่ยอาหารส่วนใหญ่ที่เราจะดื่มยกตัวอย่างแกงซุปสมมุติคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้กินเป็นอาหารหลักเพื่อดื่มน้ำจริงไหมครับใช่ค่ะเช่นสมมุติว่าเรากินข้าวกับแกงเขียวหวานมีใครกินน้ำซุปหมดไหมครับไม่หมดหรอกมันไม่ได้กินเป็นเล็กๆน้อยๆยกเว้นแต่กินก๋วยเตี๋ยวน้ำอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอาจจะได้ปริมาณน้ำขึ้นก็จะช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องดูอีกครับว่าน้ำนั้นน้ำอะไรใช่ค่ะสะอาดไหมผ่านมาตรฐานไหมมีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างมีเชื้อก่อโรคไหมมีโลหะหนักไหมซึ่งสำคัญมากตัวหลังนะครับถ้าไม่ระวังร้านอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันน้ำเหล่านั้นก็จะเป็นโทษได้ในท้ายที่สุดเช่นเดียวกันนี่เฉพาะหน้าแรกเรื่องดื่มน้ำอย่างไรถึงจะพอดีสำหรับร่างกายอย่างต่ำก็คือ3ขวดนะคะ3ขวดนี้นะคะหมายถึงว่าขวด1ขวดนี่คือ600ซีซีนะคะครับค่ะไม่ใช่เรื่องยากงั้นท่านผู้ชมเวลาสั่งน้ำดื่มแมเนเจอร์ที่ call center 026335300บอกที่บ้านฉันขอ3ขวดอย่าครับเพราะว่ามันทุกวันไปเลยครับ1แพ็ค2แพ็คใช่ค่ะไม่ต้องมาบ่อยๆนะครับแล้วมันก็อยู่เป็นปีไม่ต้องห่วงเลยครับค่ะดังนั้นก็ดื่มน้ำให้เกิดความสำราญใจได้ครับค่ะหรือถ้าหากว่าปกติไม่ค่อยได้เดินทางอยู่ไหนก็ซื้อเครื่องทำน้ำด่างเลยอยู่ที่บ้านเลยดีกว่าน้ำด่างบรรจุขวดอีกเพียงแต่ว่าต้องรีบดื่มเพราะถ้าจะเอาเสถียรหมายถึงประจุลบลดลงน้อยน้ำดื่มบรรจุขวดเสถียรกว่าแต่ถ้าน้ำดื่มสดเครื่องกินขาดเลยน้ำดื่มจากเครื่องเนี่ยกินขาดเลยนะครับเอาละค่ะก็ติดต่อได้นะคะหากว่าจะสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำด่างน้ำด่างบรรจุขวดนะคะหรือแม้แต่เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์และผลิตภัณฑ์อื่นๆของแมเนเจอร์และ SV Product นะคะ026335300ขอบคุณอาจารย์บรรเทพครับหมดเวลาสำหรับในวันนี้นะคะติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้